เกิดอะไรขึ้นเป็นฝันร้ายแล้วหมาก็มาเห่าอุ้ยน้องน่ารักผมฟูไปหน่อยนะครับแน่นอนนะครับเราอยู่กับเกม Monster Hunter และก็ได้พบกับไวฟุบทั้งสองของเราแค่นี้ก็โดนตกเรียบร้อยคนนี้คือฮิโนะเมะไม่เคยแยกสองคนนี้ได้完璧な忍び足だったのにさすがはカムラの里でも指折りの強者まだまだ私たちは修行不足のようですเราฝึกมาดีเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังมา勝手に入ってきちゃダメ嫌ですわ同じ里のよしみ家族のようなものじゃないですかそんなことより佐藤さんがあなた様をお呼びです支度が済んだら出発いたしましょうโอเคหัวหน้าหมู่บ้านเรียกเราเราต้องไปหาเขานะและไวฟุของเราก็ได้เดินทางแสงจ้าช่างแยงตาเสียเหลือเกินเช้าแล้วหรอเนี่ยโอ้เราเห็นโอ้อะไรน่ะไปดีมาสิโยไปกันแต่ดียังเอาเป็นเอฟโฟมาเลยขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้องโอ้โหนะครับวันนี้เราอยู่เกม Monster Hunter Rise ครับบอกก่อนนะครับผมเคยเล่นในเวอร์ชัน Nintendo Switch มาแล้วอันนี้มาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอเวอร์ชั่น Monster Hunter Rise Sunbreak นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าผมจะไต่ไปถึงเอ็นเกมของภาคนี้ได้เร็วขนาดไหนแม่ตัวคนใหญ่ปากคนโตคนใหญ่มาหน้าหมู่บ้านนี่ลงหลอมเตาซีเด็กโอ้นี่เป็นช่างตีดาวสึกท่านหัวหน้าจะได้รับข้อความอะไรบางอย่างโอ้ฮิโนะฮิโนะเอกับมินาโตะแยกไม่ออกทีทัตตะ今ฟูมิが届いたぞ近々百流夜行が起こるそうだอ๋อแลมเพจได้มาถึงหมู่บ้านเราแล้วซึ่งมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วห้าสิบ年前に里を襲ったあの悲劇สิบห้าปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับเรื่องเมื่อวานมอนสเตอร์จำนวนมากวิ่งตะบืนเข้าถึงบ้านเราด้วยความโกรธความเกี้ยวกาดไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่ามันเกือบจะทำให้หมู่บ้านสูญสิ้นไปตอนนี้เราถึงเวลาที่เราจะไปดูที่ป้อมปราการไม่มีอะไรที่ต้องกังวลทั้งปวงทุกคนในหมู่บ้านคุณล่ะถูกฝึกมาเพื่อช่วงเวลานี้เราก็ควรจะเตรียมตัวของเราด้วยเช่นกันไปไปฟูของเราก็ได้จากไปนะคะทำมุสีคดีถ้าใครเล่นภาคเวอร์นี่จะรู้สึกว่าเหมือนไอ้นี่มันเหมือนมินเนอรัลอะไรท่านในพลของภาคที่แล้วมากเลยโอเคเราจะทำการข้ามทุกอย่างที่เขาพูดนะครับด้วยความเร็วเราเป็นสายสกิปเกมมิ่งขั้นแรกคือเราต้องไปคุยกับพ่อค้าคุยกับทุกคนในหมู่บ้านต่อไปคือรับนกคู่คู่คู่ครับไม่เปลี่ยนชื่อเลยทั้งสิ้นต่อไปคุยกับ
น้องแมวเหมียวที่ไว้สำหรับออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้นะครับเอาล่ะก่อนอื่นได้เราต้องเข้าไปเซตกดเอานิดนึงนะครับมันจะมีฮันเตอร์เพนเลตเราจะเซตอาวุธนิดนึงเพราะว่าผมไม่ถนัดอาวุธนี้อย่างนี้ผมจะใช้สิ่งที่ติดตัวคู่กับเกมนี้มานานคือดาบเล่มบะเอ็กแล้วเราก็จะไปเวทแรกกันเลยไปเออร์เจนเวทแรกครับคือก็คือแบ็คทูเบสิกไปฝึกกันนั่นคือตัวเลือกของเกมนั่นเองเราไปสู้ครั้งแรกของเราดีกว่าปิดเมาส์กด A โอ้ทาเกคิโฮโนโยอุซิชิฟันครับโชไม่โดนเหี้ยอะไรเป็นเรื่องปกติของดาบใหญ่มากเลยครับดาบเพราะนั้นมันจะมีท่าที่ไว้ช่วยแต่ว่าดาบใหญ่ดาเมจค่อนข้างแรงเป็นซิงเกิลฮิตบุตรคอนเราต้องไม่ลืมว่าเราต้องแล่หนักอิซุชิทุกตัวเราก็มาคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านเหมือนเดิมแล้วเราก็สิ่งแรกที่เราควรทำคือคุยกับทุกคนที่มีเครื่องหมายคำพูดเพื่อหาของและรับเควสให้ครบโอเคและเมื่อผมทำอะไรทุกอย่างเสร็จคุยกับทุกคนเรียบร้อยนอไปเราไปลุยกันพร้อมไหมครับเดี๋ยวหลังจากผ่านอลังคบทมานะครับผมกับโนก็ได้ไปสู้กับเกสอิซูชินะครับซึ่งก็พบว่าดาบของเรานั้นมันทำให้เราสู้อย่างเหนื่อยยากเป็นยังไงรับชมไปดูได้เลยครับถ้าเป็นพระเอกเขาไม่เรียกว่าหมาหมูเว้ยเขาเรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพใกล้ตายละใกล้ตายใกล้ตายจริงยังเนี่ยกูตีมามึงมานานมากเลยเนี่ยเออจบสักทีสักทีกับเป็กกี้โอ้ยใช้เป็นพูดภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นจำอังกฤษจำอังกฤษเหมือนกันเลยเหนื่อยหลังจากสู้กับเกสอิซูชิอย่างยากลำบากนะเราก็ไปอัปเกรดดาบของเราเป็นดาบสายดีเฟนเดอร์ซึ่งทำให้ชีวิตเราง่ายมากในการสู้กับอาร์คโนซอนนะครับทำอะไรข้างบนนะอ่ะนี่แน่ตกหัวไปซะเอ๊ะแตกแล้วเดี๋ยวจัดอาวุธดีขึ้นเปลี่ยนอาวุธเนี่ยเห็นผลชัดเจนมากありがとうและหลังจากเราจัดการกับอานุซอนได้เราก็ไปลุยกับคุรุยาคุครับเพื่อเตรียมตัวจะผ่านฮันเตอร์แรงค์1ไปให้ได้นะครับจะยิงโดนหินเนาะป่าปั่นโดนหินเนี่ยเออปั่นไอ้หัวโอ้เอาหัวมันมึงเอาหัวมันช่างมันเด็กไปเต็มกระบวนจะได้อยู่มึงเห็นฟ้าที่ขึ้นอยู่ใต้รูปตัวมันป่ะบนมุมขวาไม่เห็นเห็นดิคืออะไรเออมันคือแบบมึงจับได้แล้วเว้ยถ้ามึงจะจับมันนะจับดิไม่มีของจับไอ้เหี้ยมขู่จ้ะแค่นั้นแหละจบแล้วหลังจากจบกับจากคุรุยาคูนะครับเราก็ไปเจอกับกอมบี้นะครับซึ่งเป็นกระต่ายมากซึ่งก็สู้ได้อย่างไม่ยากเกินเท่าไหร่นะครับแต่ก็สุดท้ายก็ไปเถียงกันเรื่อง moveset ของลองซอร์นะครับไม่ใช่แล้วอันเนี้ยม
มันใช้2หลอดหรือแค่หลอดเดียวอันเนี้ยไม่รู้อ่ะมันอันนี้มันใช้เป็นใช้ไวบัคไม่ใช่หรอก็คือมันเกรดไวบัคแหละที่กูพูดถึงอ่ะเกรดมันใช้เกรดไวบัคท่าอันนี้แหละท่าอันนี้แหละมันมี2ท่าสกิลเนี้ยกูนึกไปว่าเกรดมันมี2ท่าของสกิลไวบัคอ่ะกูเข้าใจว่าเกรดดาบไอ้เหี้ยเกรดดาบมึงต้องเต็มด้วยมึงจะใช้ท่านั้นแรงแต่มันแค่แรงไม่แรงเฉยมึงลองไปซ้อมดูดิมาดู YouTube กันนะลองเลยมันไม่ได้ยากอะไรหรอกท่านั้นน่ะเดี๋ยวกูดูให้ก็ได้แป๊บนึงนี่ไงเออเจนเรารับไปแล้วใช่ป่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่สนใจรับชมในตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องกล้องโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราจะลงคลิปอย่างต่อเนื่องของ Monster Hunter ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ